เดี๋ยวเรามาเรื่องของคู่รักคู่ต่อไปนะฮะต้องบอกเลยว่าหวานไม่แพ้คู่ของหนุ่มกันแล้วก็สาวมารีแล้วก็เป็นคู่รักนักแสดงที่ผมเนี่ยปลื้มและชอบมากสุดดูเสียงดิขนาดนี้คุณผู้ชมชอบมากขนาดนี้นะคู่ของหนุ่มณเดชน์แล้วก็สาวยาย่านั่นเองนะฮะแน่นอนหลังจากที่เขาเปิดตัวกันเนี่ยโอ้โหผมว่าความหวานของเขาเนี่ยไม่แพ้คู่ใดในโลกเลยไปแล้วก็มีแต่เพิ่มเพิ่มมากขึ้นนะฮะก็คือล่าสุดเนี่ยหนุ่มณเดชน์มีการกลับมาเล่น Instagram อีกครั้งนึงนะฮะหลังจากโดนบล็อกมาระยะนึงก็มีการโพสต์ภาพตัวเองนะครับแล้วก็มีแคปชั่นว่าคิดถึงครับทำให้เหล่าแฟนคลับเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยนะฮะแต่ว่า1คอมเมนต์ที่เด็ดที่สุดเลยคือคอมเมนต์ของสาวยาย่าเขาบอกว่าอะไรครับเขามาคอมเมนต์ว่าคิดถึงใครคะเสียงเหมือนยาย่ายังเหมือนแล้วครับเหมือนแล้วหนุ่มณเดชน์เนี่ยก็ตอบกลับไปนะฮะคิดถึงคนถ่ายแล้วก็แท็กสาวยาย่าไปนะโอ้ยอยากจะหวานเขาหวานจนออกสื่อแบบนี้ก็ได้เหรอผมไม่ดูคอมเมนต์นะอยากจะแหมไปถึงดาวอังคารผมว่าเป็นหนึ่งในนั้นนะน่ารักมากเลยวันนี้เนี่ยทั้งคู่เขาออกงานด้วยกันนะฮะหนุ่มณเดชน์แล้วก็สาวยาย่าเนี่ยเขาก็เล่าถึงโมเมนต์วันนั้นนะครับก็คือเป็นการลงรูปปกติหลังจากที่ IG ของหนุ่มณเดชน์เนี่ยโดนบล็อกคุณรู้ไหมเขาโดนบล็อกเพราะอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยไปไล่กดไลค์สำหรับแฟนคลับที่แบบแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้เขาน่ารักมากเลยอะน่ารักมากๆเลยนะฮะแล้วเขาก็กลับมาลงรูปอีกครั้งหนึ่งหนุ่มณเดชน์บอกนะครับว่าที่เราลงรูปเนี่ยเพราะว่ายาย่าถ่ายให้ก็รู้สึกดีใจเขายอมรับเลยนะครับว่าไม่คิดว่าคนจะแคปไว้ได้ทันซึ่งการลงรูปทั่วไปเนี่ยก็ปกติก็ลงรูปไปแล้วแต่ว่าเป็นภาพถ่ายที่ยาย่าถ่ายให้เพราะว่าเขาถ่ายสวยแม่เขาก็หวานกันตลอดเวลาอยากแซวอ่ะอยากแซวอ่ะยังไงก็ตามนะฮะมันก็มีอีกกรณีนึงนะครับก็คือหนุ่มหมากแล้วก็สาวมิ้นท์เนี่ยเขากลับมาร่วมเฟรมการถ่ายรูปกันนะฮะทั้งคู่ก็บอกนะครับว่ารู้สึกดีใจที่ทุกคนเนี่ยเข้าใจกันนะครับเพราะทุกคนเนี่ยต่างก็โตกันแล้วนะฮะการให้อภัยกันคือเรื่องที่ดีเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็อยู่ในวงการเดียวกันครับหนูก็แค่ถามเพื่อแบบให้มั่นใจว่าคิดถึงใครจะได้คำตอบหรือยังคะได้เพราะหนูเป็นคนถ่ายรูปนะคะผมไม่คิดว่าผมกล้าตอบต้องระวังนะคะตอนนี้ต้องแบบมีดูแบบศึกษาเพิ่มเติมไหมว่ามันห้ามอะไรข้อการใช้ IG จริงๆหนูก็ไม่รู้นะคะว่ามันห้ามกดไลค์เกิน350รูปเป็นตัวอย่างค่ะเป็นตัวอย่างก็ไม่คิดว่าคนจะแบบมาตอบเยอะเรื่องเล็กๆเองหรือว่าอยู่คิดถึง IG หรือเปล่าเหมือนแบบถึงลง IG ไม่ได้คิดถึง IG หลายๆอย่างรวมกันอะไรเงี้ยก็เอ้ยลงรูปไหนดีรูปนี้ดีกว่าน้องถ่ายให้อะไรเงี้ยแฟนๆคงคิดถึงแล้วแหละอะไรเงี้ยจะไม่ได้เห็นหน้าแบบในรูปนานแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยลงไปลง9รูปรวมเป็นรูปเดียว